ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอาหารสมองยามเช้าทาง Voice TV วันนี้ก็วันอังคารที่13พฤษภาคม2557นะครับทุกวันอังคารนั้นก็มาเจอกับผมจอมเพชรประดับนะครับอาจารย์วิโรจน์อารีอาจารย์ศิโรจน์คร้ามไพบูลย์นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันวันนี้เจอกันเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยนะครับก็เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ทำบุญทำจิตใจสงบกันครับทำดีครับต้องไปทำบุญที่วัดอ้อน้อยวัดอะไรนะฮะวัดอ้อน้อยฮะวัดอ้อมน้อยหรืออ้อน้อยฮะของทำไมที่เป็นวัดนั้นฮะหลวงปู่พุทธอิสระอ๋อครับทำวัดนี้จะได้บุญนะบุญหนักบุญหนักบุญหนักแล้วก็จะได้กลวยกลับมาได้กลวยกลับมาแต่ว่าเรื่องของการทำบุญอะไรต่างก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการเมืองนะฮะเราก็คงต้องคุยกันต่อในวันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์รวมทั้งความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็เยอะเรื่องกลวยก็น่าสนใจอยู่นะครับ ผมยังติดใจเรื่องคือกลวยเนี่ยมันก็กลายเป็นหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่ากลัวนะมันมีความอาถรรพ์อยู่มันมีความตายอยู่ที่นั่นมันมีความเจ็บความเจ็บปวดอยู่ที่นั่นนะซึ่งเรื่องนี้แต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบางวัดไปแล้วก็ได้นะถ้าพี่คือเมื่อก่อนเวลาเราไปทำบุญอาจจะได้พระพุทธรูปใช่ไหมแต่กรุดเครื่องรางของขลังแต่ถ้าไปบางวัดอาจจะได้เป็นวัดอ้อน้อยอีกแล้วกลับมาครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามกันดูนะครับเมื่อวานนี้ทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.ก็มีการย้ายสถานที่ชุมนุมนะฮะจากทางสวนลุมพินีมาที่ถนนราชดำเนินนะฮะที่บริเวณหน้าสำนักงานขององค์การสหประชาชาติขณะเดียวกันก็มีความพยายามในการที่จะเรียกร้องหรือกดดันนะครับให้ทางวุฒิสภาได้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะฮะด้วยมาตรา7หรือว่าต้องการที่จะให้มีการเสนอให้เป็นทางออกของประเทศแล้วก็ดูเหมือนว่าทางวุฒิสภาก็มีการรับลูกแล้วก็มีการประชุมนัดพิเศษจะเรียกว่าเป็นการประชุมนอกรอบนะของวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าคุณสุเทพก็เข้าไปในที่ประชุมของวุฒิสภาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปอธิบายหรือว่าพูดในห้องประชุมนะครับแต่ก็อยู่ในห้องรับรองพิเศษของอาคารวุฒิสภานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับรองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภานะครับซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงกันเหมือนกันว่าการที่ให้การคุยกันแบบนี้หรือว่าเป็นการหาทางออกแบบนี้ของวุฒิสภาจะเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับมีกฎหมายอะไรรองรับหรือสถานภาพความชอบธรรมของการทำหน้าที่นี้จะเป็นที่ยอมรับแค่ไหนครับแต่ผมว่าดูในภาพนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าคนที่อยู่ในห้องนี้ก็มีคุณสุเทพนะครับมีหลายคนซึ่งเป็นฝ่ายซึ่งเรียกร้องให้ประเทศนี้ไม่มีประชาธิปไตยนะครับในที่สุดในคนเหล่านี้ไม่มีสถานะทางกฎหมายอะไรรองรับเลยแต่ว่าด้วยการเชื้อเชิญเข้าไปด้วยการตอบรับของคุณสุรชัยนะครับเสียงของคนเหล่านี้กลายเป็นเสียงซึ่งมีความสำคัญมากกว่าคนกลุ่มอื่นในประเทศแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนที่คนเหล่านี้จะได้เข้าไปเนี่ยก็มีสว.คนอื่นๆอภิปรายในที่ประชุมเหมือนกันว่าคุณสุรชัยเนี่ยมีสิทธิ์แค่ไหนที่จะเชิญคุณสุเทพเข้าไปแล้วก็นั่งคุยกันในเรื่องซึ่งผิดรัฐธรรมนูญแบบนี้นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าในที่สุดกลุ่ม40สว.เนี่ยก็สนับสนุนคุณสุรชัยให้เชิญคุณสุเทพเข้ามาครับอย่างเมื่อวานอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์ว่านะครับสว.ของลำพูนใช่ไหมฮะนายตรีด่านไพบูลย์สว.ลำพูนก็ไม่ยอมรับเรื่องของการที่วุฒิสภาจะมีการพิจารณานอกรอบในการที่จะแก้ไขปัญหาทางการเมืองนะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะนำเอาผลการหารือนี้ไปอ้างอิงในอนาคตเพราะจะเป็นเรื่องที่อย่างเป็นเรื่องที่อาจจะไม่มีความชอบธรรมเกิดขึ้นครับพี่จอมประเด็นแรกก็คือว่ามันเป็นการประชุมแบบนอกรอบนะฮะมันไม่ได้มีความยึดโยงอะไรนะครับมันไม่ใช่การประชุมสมัยสามัญสมัยวิสามัญมันไม่ใช่มันแค่เป็นกรอบของการหารือทีนี้มติที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยนะฮะก็คือว่าจะให้ตัวรองประธานเนี่ยก็คือคุณสุรชัยเนี่ยนะฮะเดินหน้าไปคุยกับองค์กรต่างๆนะครับโดยเฉพาะองค์กรศาลแล้วก็รวมไปถึงองค์กรอิสระต่างๆแล้วก็มีการพูดถึงที่ประชุมอธิการบดีด้วยซึ่งอันนี้ตลกมากนะฮะก็คือว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่เป็นทางการและทีนี้คุณจะเสนออะไรเป็นที่ทางการเนี่ยมันมีกรอบของกฎหมายตัวใดรองรับอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันคุณสุรชัยในช่วงแรกของการประชุมก็พยายามที่จะบอกว่าจะไม่ใช้กฎหมายนะครับจะไม่ใช้แง่มุมทางกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไปขัดขวางนะครับการคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะฮะซึ่งก็แปลกมากก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงของความขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้เกิดขึ้นมาเพราะมีฝ่ายหนึ่งเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยยื่นไอ้ตัวพรกเหมาเข่งเข้าไปนะครับซึ่งไม่ทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับและคนเหล่านี้แหละเรียกร้องมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกฎหมายพอถึงขนาดที่ตัวเองอยู่ในตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายแต่ว่าหาทางออกให้กับประเทศด้วยวิธีคิด
อะไรก็แล้วแต่ทางออกของประเทศหรือว่าวิกฤตของบ้านเมืองที่ทางวุฒิสภาเมื่อวานประชุมกันแล้วก็มี3แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือเปิดเวทีรัฐสภาให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองเจรจาร่วมกันเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนทุกกลุ่มประการที่2วุฒิสภาเป็นตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อบุคคลที่เหมาะสมทูลเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา7และประการที่3ก็คือให้วุฒิสภานั้นเป็นองค์กรกลางในการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆรวมถึงคู่ขัดแย้งทางการเมืองในการทำความเข้าใจและยุติความขัดแย้งในประเทศอาจารย์คิดว่าทั้ง3แนวทางนี้มันจะได้รับการยอมรับแค่ไหนหรือมีความชอบธรรมที่มันมีแนวทางอีกแนวทางนึงก็คือให้จัดการเลือกตั้งอันนี้ก็มีการถกเถียงกันในสภาเมื่อวานด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าทั้ง3แนวทางหรือ4แนวทางเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่หน้าที่ของที่สภาเลยนะที่วุฒิสภามีแค่เรื่องการกรองกฎหมายแล้วผมคิดว่าคือดูทั้ง3แนวทางหรือ4แนวทางเนี่ยในที่สุดมันจะนำไปสู่ผลคล้ายๆกันคือการยกระดับให้การที่ประเทศนี้ไม่มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในที่สุดแล้วอย่างเช่นคุณสุเทพซึ่งตอนนี้ก็เป็นคนที่ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องเสนอเรื่องซึ่งผิดกฎหมายด้วยละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยนะครับละเมิดหลักการประชาธิปไตยทุกอย่างด้วยเนี่ยดูกลายเป็นคนซึ่งมีความชอบธรรมทางการเมืองขึ้นมาผ่านการรับรองของคุณสุรชัยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สังคมเจนก็คือความที่ข้อเรียกร้องของคุณสุเทพเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นจากการรับรองโดยคนซึ่งมีตำแหน่งบางอย่างในสถาบันการเมืองที่เป็นทางการแล้วการที่คุณสุรชัยบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ทำเรื่องมาตรา7หรอกแต่ว่าจะระดมความเห็นของคนอื่นๆก่อนเนี่ยในที่สุดปัญหาคือคนที่คุณสุรชัยจะไปคุยด้วยเนี่ยก็คือคนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพูดมาตลอดอยู่แล้วว่าประเทศนี้ควรจะไม่มีประชาธิปไตยเช่นที่ประชุมอธิการบดีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมหรือว่าแม้กระทั่งคุณสุเทพเองในที่สุดมันคือการกลับไปผลักดันความเห็นแบบนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงโดยคราวนี้เนี่ยมีคนที่มีตำแหน่งในสถาบันที่เป็นทางการอย่างคุณสุรชัยรับรองมันที่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแล้วที่ผ่านมายังไม่มีใครที่มีตำแหน่งทางสถาบันทางการเมืองรับรองแล้วในสุดคุณสุรชัยผมคิดว่าท่าทีของคุณสุรชัยเนี่ยอ่อนลงไปนะถ้าเราเทียบกับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีความเป็นรองประธานก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองนั้นทำได้นะครับแต่พอมาถึงจุดที่จะต้องอยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็กลับดูเหมือนว่าจะมีท่าทีที่ถอยลงไปแล้วบอกว่าพร้อมที่จะรับฟังแต่ในสถานะของคุณสุรชัยเองจะทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาได้อย่างชอบธรรมแค่ไหนในเมื่อสถานะทางกฎหมายก็ยังมีข้อถกเถียงกันเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้รับการโปรดเกล้าผมคิดว่ามีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าคุณสุรชัยในใช้ความที่ตัวเองยังไม่มีฐานะทางกฎหมายในจัดการประชุมยังไม่เป็นทางการขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณนิคมซึ่งถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาเนี่ยมีหลายครั้งมากเลยที่พยายามจะเปิดประชุมวุฒิสภายังไม่เป็นทางการเพื่อหาทางออกให้กับประเทศถูกต่อต้านจากคนหลายกลุ่มสื่อมวลชนบางกลุ่มก็บอกว่าคุณนิคมทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีตำแหน่งประธานแล้วการประชุมที่ไม่เป็นทางการไม่มีผลทางกฎหมายห้ามทำเฉพาะคุณสุรชัยซึ่งไม่มีฐานะทางกฎหมายเหมือนกันทำแบบเดียวกันคุณนิคมคือเปิดประชุมยังไม่เป็นทางการเนี่ยหลายคนสนับสนุนบอกว่านี่คือการหาทางออกและไม่พอยังกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ยอมถ่ายทอดสดด้วยไปฟังเหตุผลของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเลขาธิการกปปส.นะครับคิดอย่างไรที่จะเรียกร้องหรือกดดันให้วุฒิสภานั้นมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ไปฟังกันครับวันนี้ได้รับคำตอบเบื้องต้นว่าวุฒิสภาจะรับเป็นภาระที่จะปรึกษาหารือกันดำเนินการเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยหน้าที่ของเรามวลมหาประชาชนวันนี้ออกมารวมพลังกันสนับสนุนวุฒิสภาเพราะจะมีคนขัดขวางวุฒิสภาเยอะเลยครับก็เป็นความประสงค์และความต้องการจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนหรือจะเป็นวิธีการสุดท้ายหรือเป็นเครื่องมือสุดท้ายของกปปส.หรือเปล่านะว่าจะใช้วุฒิสภาในการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งนายกไปแล้วนี่ก็ถึงจุดที่คุณเข้าใจว่าคุณสุเทพไม่สามารถจะเป็นรัฐาธิปัตย์ได้แล้วนะฮะเพราะว่าคุณสุเทพตอนนี้ก็คือพยายามที่จะไปเกาะองค์กรต่างๆซึ่งพอที่จะผลักดันนะฮะไอ้ความต้องการของตัวเองไปได้นี่ก็สำหรับผมแล้วเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวผมรู้สึกว่าที่เราเห็นนี่คือการแสดงตัวของการเมืองการเมืองของเครือข่ายบางอย่างที่น่าสนใจมากเพราะว่าคุณสุเทพไม่ได้มีฐานะทางกฎหมายที่จะพูดเรื่องอะไรแบบนี้เลยแล้วคุณสุรชัยก็ไม่มีฐานะทางกฎหมายที่จะพูดเรื่องอะไรแบบนี้เลยแล้วคุณสุรชัยก็ไปเชิญคนอื่นที่เป็นที่ประชุมอธิการบดี1 2 3 4อะไรมั้ยเพื่อพูดเรื่องซึ่งแต่ละคนไม่มีฐานะทางกฎหมายที่จะพูดเลยเพื่อจะนำไปสู่จุดหมายเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสมมติเป็นฟุตบอลเนี่ยฮะประตูลูกบอลมันยังไม่ยิงเข้าประตูแต่ว่าเราเห็นการเลี้ยงบอลผ่านกองกลางพยายามจะส่งไปที่กองหน้าเพื่อจะยิงเข้าประตูสุดท้ายที่จะเอานายก
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามาปัญหาคือใครจะเป็นคนยิงประตูนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมในที่ประชุมเมื่อวานด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ประการประชุมเป็นทางการแต่ว่ามีผู้เข้าร่วมสัก80กว่าคนเท่านั้นเองนะครับซึ่งส่วนมากเป็นสวสรรหานะครับโดยไอ้การอภิปรายต่างๆเมื่อวานที่ลงในหน้าสื่อก็จะถูกโดมิเนตโดยสวสรรหาเป็นหลักนะครับซึ่งไปในทิศทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าสื่อมีโอกาสเนี่ยควรที่จะต้องไปซักถามคนที่เป็นสวที่ไม่ได้มาที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้เข้าประชุมสภาแบบไม่เป็นทางการเมื่อวานว่าเขาให้เหตุผลว่าอะไรนะครับทำไมเขาถึงได้ไม่เข้าเขาเห็นความสำคัญเห็นความชอบธรรมของการประชุมเมื่อวานหรือเปล่านะครับครับมาดูความเคลื่อนไหวของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชกันบ้างนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปชก็ได้มีการพูดถึงการทำหน้าที่ของคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับว่าที่ประธานวุฒิสภาว่าเป็นการสมคบกันกับทางกปปสนะครับเพราะว่าเรื่องของการที่จะสรรหานายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกหรือว่าคนกลางไม่ผ่านการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับทั้งประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมทั้งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีท่าทีชัดเจนแล้วว่าไม่เห็นด้วยเพราะไม่ได้เข้าร่วมวงในการหารือในประเด็นนี้นะครับแล้วว่ามองว่าการประชุมที่เกิดขึ้นของวุฒิสภานั้นเป็นจุดจบของการต่อสู้ของกปปสนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นการกระทำที่จะนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยนะครับและสถานการณ์ในช่วงนี้นปชก็จะยังคงเคลื่อนไหวต่อไปนะครับแต่หากมีการพยายามในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหรือเสนอนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจริงนปชก็จะยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะครับไปฟังเสียงคุณจตุพรกันครับหนทางข้างหน้าของนายสุรชัยนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะเป็นการกระทำผิดทั้งกฎหมายและผิดทั้งจริยธรรมคนที่เป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะวุฒิสภานั้นแม้ว่าตัวของนายสุรชัยจะมาจากการสรรหาแต่หลักหนึ่งนั้นจะต้องมีความสง่างามแต่ใช้วิธีนะครับเจ้าเล่ห์เพทุบายหลอกจนกระทั่งรัฐบาลหลงเชื่อนะครับว่าจะประชุมเฉพาะ2เรื่องและจะปิดการประชุมแต่ปรากฏก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นนายสุรชัยเนี่ยก็เป็นความหวังเดียวของสุเทพเทือกสุบรรณสุเทพให้การคุ้มครองในขณะที่มีการเลือกวุฒิสภาและถ้าวันนี้เนี่ยนะครับและผมท้าด้วยถ้านายสุรชัยแน่จริงเนี่ยลองกราบบังคมทูลเสนอชื่อนายกมาตรา7จะได้รู้ว่านายนรกมีจริงหรือไม่เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตัวเองดำเนินการผิดมาตั้งแต่ต้นและจะสร้างความหายนะให้กับประเทศไทยถ้าแน่จริงก็เสนอมานะครับนำความกราบบังคมทูลดูสิครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้กันบ้างครับก็เป็นคำท้าทายของนปชนะครับแน่จริงก็จะได้รู้กันว่านรกมีจริงหรือไม่ครับผมเชื่อว่าในสุดเขาจะแน่จริงเพียงแต่จะรอจังหวะว่าจะแสดงความแน่จริงเมื่อไหร่ในสุดความแน่จริงจะมาเยือนแน่ครับครับไม่อยากคอมเมนต์ต่อดีกว่าเอาพักพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดูว่าในส่วนของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีการพาดหัวข่าวอย่างไรนะครับรวมทั้งทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเชื่อมั่นว่าทางประธานวุฒิสภาจะสามารถที่จะเสนอชื่อนายกคนกลางได้เดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เบิร์ดว่าเราช่วยกันดูแลโลกได้วิธีเนี้ยง่ายสบายสบายแค่ทาสีเบเยอร์คูลช่วยสะท้อนความร้อนออกไปชุ่มชุ่มชุ่มสะท้อนนิดนิดเนี่ยไกลเลยช่วยให้บ้านเย็นสบายสบายแอร์นี่ปิดไปเลยประหยัดค่าไฟเงินก็เหลือสีกันความร้อนจะกันจนได้ไหมเนี่ยสบายสบายมาช่วยกันทำให้บ้านเราเย็นโลกเราก็จะเย็นไปด้วยเบเยอร์คูลช่วยปกป้องบ้านเพื่อโลกของเรารับประกัน15ปีเบย์คูสีบ้านเย็นสบายสบายความสวยคืออะไรน่ะหรอความขาวเนียนของสีผิว
ความคงมนของรูปหน้าหรือรูปร่างที่น่าดึงดูดใจมองไปแล้วทุกคนดูคล้ายกันไปหมดก็คงไม่มีใครที่แตกต่างพลอยเชื่อว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเราทุกคนสวยคุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดรมรวินคลินิกทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาVoice News รายงานสดจากสถานที่จริงเพื่อให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์ที่สำคัญ Voice News ของเราได้มีการลงพื้นที่สดจากกองบัญชาการกองทัพไทยว่าอย่างสถานการณ์คลี่คลายทั้งหมดคือคำถามจากประชาชนในพื้นที่ที่นี่คือสนามบินนาริตะนะครับซึ่งมุ่งหน้าไปสู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น Voice TV สถานีวิเคราะห์ข่าวที่ดีที่สุดของประเทศVoice News ข่าวปลุกความคิดฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายรับประกัน15ปีจากเบเยอร์กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับคุยกันต่อเรื่องของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหรือว่าเป็นการประชุมนอกรอบของวุฒิสภานะครับวันนี้ก็ยังคงประชุมต่อในช่วงบ่ายโมงใช่ไหมครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ประชุมกันดึกเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าข้อสรุปก็คงอาจจะชัดเจนขึ้นในวันนี้นะครับนี่เองซึ่งทำให้วันนี้หนังสือพิมพ์หลายๆฉบับก็พาดหัวข่าวนะฮะเรื่องของการหาทางออกของประเทศของวุฒิสภาถ้าเริ่มจากมติชนนะครับมติชนก็สุรชัยเปิดสภารับสุเทพปิดห้องถกนะฮะ40สวดันนายกมาตรา7นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักภาพของการที่คุณสุเทพเข้าไปพูดคุยกับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะฮะนอกจากนั้นก็จะเป็นข่าวเรื่องของเมื่อวานนี้ทางศาลอาญาก็มีการชี้หรือการไต่สวนเรื่องของกรณีที่สอรสได้มีการเสนอให้ทางอัยการสูงสุดสั่งฟ้องนะครับ43แกนนำแต่ว่าวันที่14พฤษภาคมก็จะศาลอาญาก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะออกหมายจับหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นข่าวโดยหลักๆของมติชนครับครับเนชั่นก็มีเรื่องเดียวกันนี้นะครับno roadmap to end crisis นะครับยังไม่มีแนวทางที่จะหยุดวิกฤตการณ์ครั้งนี้ของประเทศไทยได้นะครับแต่ก็ให้น้ำหนักกับคำพูดของคุณสุรชัยว่าตอนนี้ความขัดแย้งมันมีมานานแล้วเราก็ต้องช่วยกันหาทางออกนะครับครับนะฮะสำหรับบล็อกโพสต์นะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือสุเทพนะฮะPDRC burst into parliament นะฮะก็คือว่าคุณสุเทพแล้วก็รวมไปถึงกปปส.เนี่ยใช้คำว่า burst เหมือนบุกเข้าไปนะครับในสภาจริงๆก่อนที่คุณสุเทพจะเข้าไปด้วยการต้อนรับของคุณสุรชัยเนี่ยก็ไปเอาส่งกองกำลังไปล้อมก่อนนะครับก็น่าสนใจว่าคุณสุรชัยซึ่งเป็นคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องดูแลรัฐสภาทั้งหมดในเวลานี้เนี่ยที่สุดเชิญคนซึ่งล้อมรัฐสภาเข้าไปคุยกับตัวเองคือผมจะไม่แปลกใจถ้าอีก 2-3 เดือนเราเห็นคุณสุรชัยเชิญคุณสุเทพเข้าไปกราบปราศัยต่อหน้าที่ประชุมที่สภาครับอันนี้อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงอยู่โอเคฮะลองดูเรื่องอื่นฮะอําทั้งเมืองกรวยศักดิ์สิทธิ์ห้ามแตะอันนี้เป็นวาระแห่งชาติต่อไปนี้ของข่าวสดแล้วฮะของข่าวสดนะเห็นกลวยที่ไหนก็ต้องอย่าไปแตะต้องอันนี้เป็นเรื่องที่คนพูดถึงมากนะไอ้เรื่องของกลวยอาถรรพ์หรือกลวยมรณะเนี่ยแต่เรามีอันเป็นไปฮะตำรวจเร่งล่าตัวกาดกลวยอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางกปปส.ก็อ้างว่าคนที่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ใช่กาดแต่เป็นผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้เกิดการโยนกันระหว่างผู้ชุมนุมกับกาดว่าใครเป็นคนทำร้ายแต่ว่าพระพุทธอิสระก็บอกว่าก็เห็นใจเขาด้วยเพราะว่าเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมก็สำคัญครับแต่เห็นใจคนทำผิดกฎหมายนะฮะไม่แต่ว่ามันก็น่าจะคุยกันดีๆได้ประเด็นผมก็คือว่าถ้าคุณจะมาขยับกลวยก็คุณจะไปพูดไปอธิบายก็ได้ไม่ต้องไป
แตะปั๊บก็ยิงใส่เลยอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าที่มันมีความวุ่นวายแบบนี้ในกรณีกาเพราะว่ากาดหลายคนเป็นคนที่ทหารส่งมาดูแลหรือเปล่าเพราะเมื่อเป็นคนที่ทหารส่งมาดูแลในความรู้สึกว่าจะทำอะไรได้เนี่ยมันก็มากกว่าคนที่เป็นกาดปกติอยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่ว่าที่น่าแปลกใจฮะ ASTV นะฮะกับพาดหัวบอกว่าสามศาลเห็นพ้องนายกมาตรา7ไร้กฎหมายรองรับนะฮะเทือกไม่มีข้อสรุปหารือประธานวุฒิคืออย่างนี้ผมคิดว่าต้องแยกกันระหว่างนายกมาตรา7กับนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมคิดว่าฝ่ายซึ่งต้องการต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยเขาระมัดระวังที่จะไม่ให้เรื่องนี้ไปพาดพิงมาตรา7แต่เขาต้องการให้มีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะมายังไงเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องการไม่ให้มันไปแตะต้องเรื่องมาตรา7เพราะว่าข้อเสนอของคุณคำนูนก็คือว่าการที่ตัววุฒิสภานะครับไปได้รับคอนเซนซัสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในบ้านเมืองในการเสนอชื่อนะครับคนที่ดำรงตำแหน่งนายกคนกลางเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนะฮะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการไปขอพระราชทานนายกมาตรา7นะครับคือการสร้างความรู้สึกว่ามันมีคอนเซนซัสหรือวิชันทานุมัติเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยจะเซตฉากให้คนในสังคมรู้สึกว่ามันมีฉันทานุมัติมันมีความเห็นพ้องต้องกันแบบนี้เพื่อไปปิดปากเจ้าของประเทศตัวจริงครับกรุงเทพธุรกิจนะครับก็เหมือนกันนะฮะสวล่าชื่อดันทูลเกล้านะครับนายกแนะเปิดเวทีคู่ขัดแย้งเจรจานะครับในขณะที่หัวใหญ่เนี่ยเป็นสุเทพบีบวุฒิแก้วิกฤตนะครับในขณะเดียวกันก็มีข่าวเล็กๆนะครับก็คือข่าวของคุณนิวัฒน์ธำรงนะฮะแจ้งสื่อนอกนะครับว่าจะเดินหน้าลุยเลือกตั้งนะครับในขณะเดียวกันเมื่อวานก็มีการชี้แจงว่าตนเนี่ยมีอำนาจนะครับในการที่จะเสนอพระราชกฤษฎีกาในฐานะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะครับไทยรัฐบ้างฮะไทยรัฐมีเรื่องพังอ่ะ TNT รับพุทธอิสระนะครับแล้วก็นิวัฒน์ธำรงมีอำนาจทูล9นะครับไทยรัฐให้ความสำคัญกับการที่กฤษฎีกาเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าคุณนิวัฒน์ธำรงมีอำนาจในการทูล9ได้มีเรื่องแผ่นดินไหว5ริกเตอร์เป็นต้องสอบไทยรัฐหน่อยว่าคำว่าริกเตอร์คนเลิกใช้กันแล้วนะฮะพยายามต้องเลิกให้ได้นะคือไม่มีใครใช้คำว่าริกเตอร์กันแล้วในโลกใช้คำว่าอะไรแมกนิจูดนะครับแต่ว่าในเมืองไทยยังชอบใช้กันอยู่แต่ไม่ใช้กันแล้วครับเพราะผมว่ามันอาจจะคุ้นหูกว่าขออนุญาตความชัดลึกนะครับครับขออีกข่าวนึงนะฮะก็คือกกต.นะครับฝาก3คำถามจีนิวัฒน์ธำรงตอบนะครับแล้วก็บอกว่าในวันที่14พฤษภาเนี่ยอาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลนำไปสู่การกาบัตรช้าหรือว่าทำให้การเลือกตั้งเนี่ยณตอนนี้เลื่อนอาจจะเลื่อนไปเป็นต้นเดือนสิงหาคมนะครับ3คำถามที่ว่าเนี่ยก็ประกอบไปด้วย1สถานภาพของตัวนายกของคุณนิวัฒน์ธำรงเองนะครับแล้วก็นำไปถึงข้อสรุปเหมือนเดิมข้อเสนอที่ว่ากกต.ควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งได้นะครับเมื่อคืนผมก็พยายามไปหาข้อมูลดูนะฮะว่ามันมีคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไหนนะครับซึ่งมีสิทธิในการเลือกการเลือกตั้งนะฮะจนถึงปัจจุบันไม่มีที่เคยมีคือเคยมีในบังคลาเทศนะครับแล้วก็มีในปากีสถานแต่ก็ถูกยกเลิกไปแล้วครับซึ่งก็คงต้องดูกันนะฮะแต่ว่าอาจจะมีหลายฉบับแต่ว่าคงคล้ายๆกันนะหนังสือพิมพ์แต่ว่ามาดูกันต่อในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างที่อาจารย์วิโรจน์ได้เกริ่นไปนะครับก็คือวันที่14คือวันพรุ่งนี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งกับรัฐบาลก็คงจะได้มีการหารือกันซึ่งเรื่องนี้ทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยก็คณะกรรมการการเลือกตั้งด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งก็กล่าวถึงว่าในวันพรุ่งนี้ที่จะหารือกับทางรัฐบาลหรือทางคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลเนี่ยนะครับก็จะมีการหารือกันในเรื่องของการเลือกตั้งสำคัญก็คือทางกกต.ก็ฝากให้รัฐบาลได้พิจารณาในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานะความเป็นรักษาการของนายกรัฐมนตรีของคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนะครับว่าอยู่ในฐานะที่จะสามารถนำพระราชกิจนำร่างพระราชกฤษฎีกาทูลเกล้าได้หรือไม่รวมถึงรายละเอียดบางส่วนในพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซึ่งทางกกต.และรัฐบาลก็คงยังคงมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่นะครับเรื่องของอำนาจกกต.ที่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้หรือไม่อย่างไรในระหว่างที่มีปัญหาในการจัดการเลือกตั้งนะครับทางคุณสมชัยเองก็ย้ำด้วยเหมือนกันนะครับว่าข้อพิจารณาดังกล่าวนั้นก็ให้รัฐบาลได้ไปหารือกันก่อนนะครับเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็คงจะมาอธิบายต่อทางคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งในขณะที่ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมในวันที่20กรกฎาคมแต่ว่าทางกกต.ก็บอกอย่างที่ว่าเลื่อนซะอีกแล้วคิดว่าคดีนี้คงเข้าศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนนะครับในกรณีของตีความอำนาจนะครับของคุณนิวัฒน์ธำรงก็จะทำให้การเลือกตั้งช้าครับครับเราไปฟังเสียงของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอต่อไปนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้การประชุมดังกล่าวสามารถที่จะเกิดความสำเร็จได้ข้อสรุปเพื่อนำสู่การเลือกตั้งนะครับประการที่หนึ่งเนี่ยตัวแทนที่จะมาคุยนะครับ
ขณะนี้ทางรัฐบาลได้แจ้งมาว่าจะเป็นคุณพงเทพเทพกัญจนานะครับในส่วนตัวของผมคิดว่าถ้าหากการประชุมในวันพุธนี้นะครับท่านนิวัฒน์ธำรงค์มาด้วยตัวเองก็จะถือว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดในฝั่งของรัฐบาลนะครับที่จะมาคุยแล้วก็ได้ข้อยุติเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาการจัดประชุมร่วมกันระหว่างเรากับรัฐบาลนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มาเองทั้งสองครั้งดังนั้นในวันพุธนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็คิดว่าอยากให้ท่านนิวัฒน์ธำรงค์ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินงานในหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเป็นผู้ที่จะเป็นคู่เจรจากับทางกกต.เนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะครับไม่ควรที่จะให้ทางไม่ควรที่จะให้ทางท่านพงเทพมาแต่เพียงลำพังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยรัฐมนตรีที่ดูแลสังกัดในกระทรวงต่างๆที่สำคัญที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมนะฮะกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวง ICT เนี่ยอยากจะให้มาร่วมประชุมด้วยนะครับเพราะว่ากระทรวงดังกล่าวเนี่ยจะมีบทบาทในการกำกับดูแลให้ข้าราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดนั้นช่วยการทำงานสนับสนุนกกต.ให้เกิดความสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือกกต.คงต้องการทราบโจทย์ทราบคำตอบเกี่ยวกับโจทย์ที่ว่าตัวรักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจะเป็นคนซึ่งมีอำนาจในการทูลเกล้าแล้วก็รับสนองพระบรมราชโองการหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยถ้าหากว่าในกรณีซึ่งไม่มีข้อยุตินะครับหรือไม่ทราบคำตอบได้ในวันประชุมเนี่ยก็อาจจะทำให้การตัดสินใจต่างๆนี้ล่าช้าออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการก็คือว่ามีประเด็นนะครับคำตอบในเชิงของข้อกฎหมายนะครับซึ่งจะเป็นการยืนยันนะครับว่าท่านนิวัฒน์ธำรงค์นั้นเนี่ยจะสามารถเป็นผู้ที่จะทูลเกล้าและก็สนองพระบรมราชโองการได้นะครับอันนี้คงจะต้องมีประเด็นทั้งข้อกฎหมายต่างๆมาอธิบายนะครับเพื่อให้เกิดข้อยุติในเรื่องพวกนี้นะครับส่วนประการที่3ก็คือประเด็นที่ยังขัดกันในเนื้อหาของพระราชกิจกานะครับว่าทางกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าถ้าหากว่ามีสถานการณ์ที่จำเป็นฉุกเฉินนะครับเราอยากจะให้ทางกรรมการการเลือกตั้งเองมีอำนาจในการที่เสนอรัฐมนตรีเพื่อให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับประเด็นนี้เป็นถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งยังเห็นไม่ตรงกันนะครับครับก็เป็นเหตุผลคำอธิบายแต่ว่าสิ่งที่ผมติดใจก็คือว่าเหตุผลที่จะเลื่อนเป็น3สิงหาคมเนี่ยมาจากเหตุผลอะไรผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรแล้วเพราะว่ารู้สึกเขาก็เรียกคนมาอธิบายซะจนคือผมพยายามจะนึกทบทวนว่าสิ่งที่คุณสมชายทำในเรื่องการเลือกตั้งมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือหาเรื่องเตะทวงการเลือกตั้งตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ยังอยู่ในคุณสมชายก็อ้างว่ามีความไม่สงบมีการชุมนุมเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งจัดไม่ได้พอคุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่มีคุณนิวัฒน์ธำรงค์มาคุณสมชายก็อ้างว่าคุณนิวัฒน์ธำรงค์ไม่มาประชุมเพราะฉะนั้นอาจจะประชุมไม่ได้มีการพูดเรื่องความไม่ชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณนิวัฒน์ธำรงค์ในเวลาที่กฤษฎีกาก็ตัดสินไปแล้วว่าคุณนิวัฒน์ธำรงค์เนี่ยทูลเกล้าได้แต่ว่าคุณสมชายพยายามจะสร้างเงื่อนไขสร้างเรื่องใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้มันดูมีประเด็นในการไม่จัดการเลือกตั้งแล้วก็นำไปเหตุผลการย้ายและกฤษฎีกาก็เป็นคนวินิจฉัยออกมานะฮะว่าจริงๆแล้วทางกกต.ไม่มีอำนาจนะครับในการเลื่อนการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ตรงนี้ก็ไม่มีความชัดเจนบอกว่าถ้ามันมีความจำเป็นให้มันเป็นลักษณะของการหารือระหว่างกกต.กับรัฐบาลหมายความว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆกกต.ต้องเข้าไปหารือกับรัฐบาลเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะฉะนั้นอำนาจสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลไม่ได้อยู่ที่กกต.ว่าจะมีสิทธิ์ทำอะไรได้ตามอำเภอใจหรือเปล่าทีนี้ถ้ากกต.คิดว่าณตรงนี้ข้อกฎหมายมีปัญหาก็ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญไปนะครับก็ให้มันชัดเจนขึ้นมาว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมองเห็นประเด็นเรื่องของอำนาจในการเลือกตั้งว่าเป็นของใครประชาชนจะได้เห็นนะฮะไม่ใช่ว่ามาปล่อยให้คลุมเครือแล้วก็แต่ผมคิดว่าความเคลื่อนไหวคุณสมชัยก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่คือการต้องการเตะทวงการเลือกตั้งเนี่ยเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเป้าหมายการเตะทวงการเลือกตั้งเนี่ยมันคือไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือสมคบคิดแต่ว่ามันก็ทำให้เชื่อได้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงพยายามที่คือพยายามที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะแฟร์ๆนะแต่ว่าพอดูจริงๆโอ้โหพฤติกรรมมันซ้ำซากจริงๆผมคิดว่าในสุดคุณสมชัยกับคุณสุรชัยเนี่ยผมรู้สึกว่าสองคนนี้มีใบหน้าที่คล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆคือทั้งหมดเนี่ยจะนำไปสู่การทำให้ประเทศนี้ไม่มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งผมว่าคุณสุรชัยเนี่ยทำบทบาทคล้ายๆคุณสมชัยค่อยๆขยับมาเล่นเกมเดียวกันคือยกระดับเสียงของฝ่ายซึ่งต้องการล้มการเลือกตั้งเนี่ยให้ดูมีความชอบธรรมการเปิดประเด็นว่าคุณนิวัฒน์ธำรงค์ไม่มีความชอบธรรมในการทุนก้าวเนี่ยเปิดประเด็นมาโดยฝ่ายสวสรรหาโดยคุณคำนูนสิทธิสมานโดยคุณไพบูลย์นิติตะวันแล้วคุณสมชัยก็รับเรื่องนี้มาเป็นโจทย์ในการบอกว่า
จะไม่จัดการเลือกตั้งเพราะตอบเรื่องนี้ไม่ได้โดยที่ไม่กกต.ไม่มีอำนาจในการถามเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำครับครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันทู่เดียวครับช่วงหน้ามาดูแถลงการของพรรคเพื่อไทยนะครับ7ข้อในการที่จะรักษาไว้ซึ่งแนวทางประชาธิปไตยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าครับแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปฉลองกันหน่อยดีไหมไม่ต้องหรอกวันนี้ยายจะทำเลี้ยงต้นเองขอบเครื่องแกงจังผมคงไม่ได้กินข้าวฝีมือยายอีกนานเลยไปอยู่เมืองนอกอะนะเธอก็กินแต่อาหารฝรั่งเดี๋ยวเธอก็ลืมอาหารไทยมื้อนี้ยายถึงได้ทำแกงให้เธอกินไงล่ะเธอจะได้คิดถึงยายไงครอบครัวได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานี่แหละความสุขที่แท้จริงรอยไทยอัมพลฟู้ดผมว่างานดีไซน์ที่ดีนอกจากแบบต้องสวยวัสดุที่ใช้จะต้องดีด้วยอย่างงานบิวอินไม้อัดที่เลือกใช้ต้องได้มาตรฐานหน้าไม้ต้องเรียบเนื้อไม้ต้องแน่นขึ้นคงเข้ารูปต้องง่ายผมเลือกไม้อัดตาภูเขาเท่านั้นไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนกระทิงแดงคึกคักรับทอง 50,000 1ล้านรับแจ็คเก็ตดีใจพร้อมกระทิงแดงคึกคักรับ10ล้านได้เสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่และ VIP การ์ดมี10ลุ้น10ล้านกระทิงแดงคึกคักรับ10ล้านถึง19พฤษภาคมนี้ I've got something to say. The AEC is on its way and we've got to get our English into gear because English is the neutral language of the AECพบกับผมอดัมแบรดชอในรายการ Talking Thailand Talking Thailand ร่วมมองประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่างระดับโลก Thailand from the inside out and outside in ทุกวันเสาร์เวลา 23:00 น. ถึง 24:00 น. ทาง Voice TV พบกับรายการ Cozy Living รายการที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับความเป็นอยู่ของคุณทั้งเรื่องอาหารการตกแต่งเทคนิคการดูแลบ้านและสาระอื่นๆอีกมากมายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะTell the truth เมื่อคุณนำเสนอความจริงคุณก็ไม่จำเป็นต้องจำอะไรมาพูด Smart Voice Voice TV 21 มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้การความพยายามในการที่จะให้มีนายกตามมาตรา7รวมทั้งเรื่องของการที่จะมีรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการนั้นก็ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มกปปส.และทางพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งกลุ่มที่ยังเห็นว่ายังไม่สามารถที่จะมีโอกาสเลือกตั้งได้นะครับเมื่อวานนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองก็ได้มีการออกแถลงการออกมาทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับซึ่งแถลงการสำคัญส่วนใหญ่นั้นก็เป็นเรื่องของการที่ให้สังคมได้เห็นถึงความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้นะครับโดยพรรคเพื่อไทยนั้นเห็นว่าความแตกแยกหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากเรื่องของความพยายามที่จะสถาปนาเผด็จการอำนาจนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือหรือว่าเป็นการสมคบคิดกันทั้งในส่วนของประชาธิปัตย์กลุ่มมวลชนที่ละเมิดกฎหมายและองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะให้ทหารนั้นออกมายึดอำนาจนะครับทั้งที่ทหารนั้นก็ไม่พร้อมและก็ปฏิเสธที่จะออกมาทำเรื่องของการยึดอำนาจแล้วนะฮะแล้วในช่วงของแล้วในส่วนที่สองนะฮะในช่วง6เดือนที่ผ่านมานั้นขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมก็ได้มีการพยายามที่จะใส่ร้ายโจมตีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะทั้งที่รัฐบาลเองหรือพรรคเพื่อไทยเองก็พยายามที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนในการที่จะตัดสินใจนะครับแต่ว่าก็ยังมีความพยายามในการที่จะขัดขวางการเลือกตั้งและพยายามที่จะยื้อการเลือกตั้งออกไปอีกนะครับพรรคเพื่อไทยก็มองว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญปปช.ก็
จริงๆแล้วควรจะมีหน้าที่ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะกระทำได้นะครับแล้วก็มีการเร่งรีบในเรื่องของการดำเนินคดีกับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับก็มีหลายครั้งแต่ว่าสิ่งที่มีหลายข้อนะฮะพรรคเพื่อไทยย้ำอีกทีนึงก็คือความพยายามของกระบวนการเผด็จการอำนาจนิยมที่ต้องการให้เกิดสุญญากาศมีนายกมาตรา7หรือมีนายกนอกรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเป็นการขัดต่อหลักประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญและยังเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งเนื่องจากมีพระราชดำรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเรื่องมั่วและไม่เป็นประชาธิปไตยนะนั่นก็สาระสำคัญนะก็มีหลายข้อมีรายละเอียดก็คล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันและก็เรียกร้องนั่นก็คือให้กกต.เร่งจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้ใน20กรกฎาคมนี้ครับกับสิ่งที่เรายังเห็นน้อยเกินไปก็คือพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่ต้องการการเลือกตั้งเนี่ยออกมาขยับเรื่องนี้น้อยเกินไปนะครับก็คงมีแต่พรรคเพื่อไทยอยู่พรรคหนึ่งซึ่งพยายามที่จะเร่งในขณะที่มีพรรคอื่นๆก็มีความต้องการที่จะอยากให้กระบวนการการแก้ปัญหาหรือแก้วิกฤตของบ้านเมืองผ่านกระบวนการของการเลือกตั้งก็อยากให้ออกมาร่วมมือกันนะครับอาจจะจับมือกันเป็นพันธมิตรแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับช่วงนี้อาจจะหาเสียงเลยก็ได้นะครับจริงก็เป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าขณะที่ฝ่ายซึ่งต้องการให้มีการล้มการเลือกตั้งเนี่ยมีตัวละครมีกลุ่มผู้แสดงที่คอยกระจายเสียงคอยโฆษณาความคิดค่อนข้างหลากหลายอย่างที่ประชุมอธิการบดีสื่อมวลชนบางคนสถานที่โทรทัศน์บางช่องพรรคการเมืององค์กรอิสระต่างๆเนี่ยฝ่ายซึ่งต้องการให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนกับตัวละครที่จะเป็นคนพูดหลักเนี่ยมีแค่พรรคเพื่อไทยแค่นั้นเองเสียงของฝ่ายซึ่งต้องการให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันเลยดูเหมือนกับน้อยกว่าแคบกว่าทั้งที่จริงๆเนี่ยเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่มากกว่าครับทางคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการระบุไว้ใน Facebook หรือว่าในข้อความของFacebook ด้วยนะครับว่าการที่พยายามที่จะดึงเอาองค์กรอิสระและศาลต่างๆเข้ามาร่วมหารือเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นข้ออ้างและนำมาใช้ไปสู่การนำใช้มาตรา7และนำไปสู่การสรรหานายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญนั้นรังจะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรอิสระและศาลต่างๆเนื่องจากจะทำให้คนเห็นอย่างชัดเจนถึงการสมรู้ร่วมคิดในการทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเกิดเป็นความเสียหายเนื่องจากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยและเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะฮะ ก็พยายามที่จะคอยเตือนคอยย้ำอยู่ในหลักการเดิมๆนะฮะในเรื่องของการที่จะให้ทุกอย่างนั้นอยู่ในคันลองของประชาธิปไตยแต่ว่าความพยายามของก็จะเรียกว่ากลุ่มอำนาจเผด็จการที่ต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นความพยายามอย่างมากเหมือนกันในเวลานี้แต่ว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีเหตุผลของกลุ่มอำนาจเผด็จการที่พยายามที่จะอธิบายกับสังคมเหมือนกันก็คือว่าในเมื่อทางการเมืองตอนนี้มันเดินมาจุดที่ไม่สามารถที่จะนำไปสู่กลไกปกติได้การจะแก้วิกฤตของประเทศผ่านการใช้มาตรา7ก็น่าจะเป็นทางออกหรือเป็นคำตอบอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เขาพยายามที่จะเหตุผลอยู่ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าแต่นี่มันคือการสร้างให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นว่ามันไม่มีทางออกจริงๆทางออกก็คือจัดการเลือกตั้งและเหตุผลที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่มันไม่มีทางจัดการเลือกตั้งได้จริงแต่เป็นเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่ไปคอยป่วนการเลือกตั้งหรือความการเลือกตั้งเงี้ยคือมีคนตั้งคำถามเรื่องนี้กับผมเยอะพอสมควรนะครับเรื่องของทางตันในบ้านเมืองเนี่ยก็อยากผมก็เสนอไปอย่างเดียวนะฮะว่าขอให้เขาหายใจลึกๆและลองนึกภาพไปดูนะครับว่าทางตันที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใครใครเป็นคนสร้างเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นเขาก็จะเข้าใจนะครับว่านี่คือกระบวนการที่มันถูกทำให้กลายเป็นวิกฤตมันไม่ได้เป็นวิกฤตถึงขนาดนั้นนะครับและตอนนี้ก็ยังมีความพยายามอีกแบบนึงนะครับบอกว่าความล้มเหลวของรัฐบาลรักษาการในรอบ 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ประเทศชาตินำไปสู่ความล่มจมนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการหยิบชูขึ้นมาว่าเศรษฐกิจเสียหายการเมืองแย่ชาวนายังไม่ได้รับเงินนะครับก็ต้องตั้งคำถามในแบบเดียวกันว่าใครนำพาประเทศมาสู่จุดนี้แค่ลองไปเปรียบเทียบนะเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคุณมีแม้คุณจะมีรัฐบาลที่คุณไม่ชอบเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ขนาดนี้นะครับในส่วนของกลับมาที่พรรคประชาธิปัตย์อีกทีนะเมื่อวานนี้ทางทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์คุณวิรัติกัลยาสิรินะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะนำเสนอชื่อนะครับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเพื่อที่จะบังกลับบังคมทูลเป็นประธานวุฒิสภาได้นั่นก็คือทางเลขา
ธิการวุฒิสภามีหน้าที่ทำหน้าที่นี้ได้นะครับที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา7ส่วนผู้ที่มีอำนาจในการเสนอชื่อนายกคนกลางทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเมื่อครม.ไม่มีอำนาจตามมาตรา171แล้วจะเหลือเพียง2องค์กรก็คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการจึงสมควรที่ให้ประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภานะครับหารือร่วมกับประธานศาลฎีกาว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองงั้นนายสุรชัยก็ควรที่จะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะเสนอชื่อนายกคนกลางเมื่อได้นายกมาแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจทุนกล้าก็คือนายสุรชัยในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาครับอันนี้ก็คล้ายๆกันคือเอาเรื่องซึ่งผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เหมือนกับถูกกฎหมายโดยบอกว่าเมื่อนายกคนกลางมันไม่ถูกกฎหมายก็เอาประธานศาลมาคุยกับคุณสุรชัยคุณสุรชัยไปคุยกับประธานกกต.ไปคุยกับคุณสุเทพ12ทีเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายก็จะได้เป็นเรื่องถูกกฎหมายมากขึ้นซึ่งจริงมันก็คือผิดอยู่ดี คือเรื่องที่ผิดเนี่ยต่อให้มีคน5คนมาคุยจะเป็นคนที่ใหญ่มากขนาดไหนของประเทศนี้มันก็คือเรื่องผิดกฎหมายมันไม่มีทางถูกไปได้พูดถึงวิธีการคิดในการแก้ปัญหาประเทศทำไมมาในลักษณะที่มันทำให้เราไม่เข้าใจว่าวิธีคิดการจะคิดอะไรให้มันผิดไปจากกฎกติกาหรือกฎหมายเนี่ยมันยังคิดกันได้พยายามที่จะตะแบงไปได้เนี่ยยังทำกันอยู่มันเกิดอะไรขึ้นยังทำกันอยู่ครับมันไม่รู้จะพูดยังไงคือการที่คุณวีระเสนอถึงขั้นว่าเลขาธิการวุฒิสภาไปทูล9ชื่อประธานวุฒิสภาก็ทำไม่ได้นะคือเอางี้ผมเสนอถ้าคุณวีระเล่นอย่างนี้เนี่ยบอกไปเลยว่าคุณอภิสิทธิ์จะทูล9ชื่อนายกให้คุณสุริชัยปรึกษาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วทูล9ชื่อนายกกัน2คนไปเลยแล้วอ้างไปเลยว่ามีสวสรรหาเห็นด้วยมีพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยว่าประเทศนี้ควรจะมีนายกที่มีมาจากการเลือกตั้งคือกฎหมายมีการกำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ในวิถีทางที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมันก็มีทางของมันไปแต่ทำไมนักกฎหมายหรือนักการเมืองหรือคนที่พยายามกันพยายามตบแบงให้ไปสู่อะไรที่มันพยายามขัดเพราะรัฐธรรมนูญมันไม่พาไปสู่จุดหมายปลายทางของเขาไงฮะก็พยายามที่จะสร้างกฎเกณฑ์คำอธิบายใหม่ๆขึ้นมาและพยายามจะอธิบายว่ามันก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับตัวกฎหมายที่มีอยู่นะครับแต่พอไปดูในรายละเอียดใครที่อ่านตัวรัฐธรรมนูญที่ต่อเนื่องกันทีละมาตราก็จะเข้าใจเจตจำนงนะฮะว่าเขาต้องการที่เดินไปอีกทางนึงการแค่หยิบมาแต่ละมาตราแล้วไปตีความภาษาทางกฎหมายบางตัวให้มันกำกวมและตีความเข้าข้างตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำได้ดีมันเป็นเหมือนกับการพยายามจะสร้างความเห็นที่มันสับสนวุ่นวายขึ้นมาแล้วในสุดก็บอกว่ามันมีความเห็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศนี้เดินหน้าไม่ได้มันมีทางตันเกิดขึ้นครับครับเมื่อวานถ้าจะนั่นไปดูอีกทางในส่วนของทางนปช.เมื่อวานนี้เราก็ได้ทราบไปแล้วนะฮะคุณจตุพรก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการเมืองแต่ว่าสิ่งที่ทางคุณณัฐวุฒิเองก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของการต่อสู้กันขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องสู้กันต่อและทางนปช.เองก็ปักหลักที่จะขับเคลื่อนและก็ยกระดับการต่อสู้เพื่อรักษาประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าในส่วนของวุฒิสภาวันนี้จะมีมติออกมาอย่างไรถ้าเกิดมีนายกคนกลางออกมาก็สู้ในถึงจะเรียกว่าถึงที่สุดกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ก็น่าเป็นห่วงแทนนปช.เพราะว่าไม่มีคนกลุ่มอื่นในสังคมซึ่งมาขานรับเลยว่าประเทศนี้ต้องมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งนอกจากนปช.และพรรคเพื่อไทยครับเรื่องของมันมีข่าวแต่เป็นแค่รายงานข่าวนะฮะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะฮะที่มีการส่งหนังสือหรือมีการแจ้งไปยังสอรสนะครับขอให้ส่งเอกสารหลักฐานในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะฮะในการควบคุมหรือว่าดูแลการแก้ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่เปิดศูนย์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะว่ามีหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้งบประมาณที่เป็นคำถามหรือเป็นข้อสงสัยของสตง.นะครับถามว่ามีใบเสร็จไหมมีใช้ไปเท่าไหร่อย่างไรซึ่งทั้งนี้เพราะว่าทางสตง.เองเนี่ยก็บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่มีการตั้งศูนย์หน่วยงานรูปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ยุบหน่วยงานไปนะฮะแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อสตง.เข้าไปตรวจก็พบว่ามีหลักฐานในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่หายไปบ้างไม่สามารถที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินที่จ่ายไปบ้างแล้วก็สุดท้ายก็หาตัวผู้รับผิดชอบไม่ได้เพราะงั้นอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นขึ้นอีกสตง.ก็เลยเตือนสอรสขึ้นมาครับสอชอสอรสอสอชอเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนสตง.ทำไมต้องมาโผล่มาในรอบนี้ด้วยคือผมไม่มีปัญหานะถ้าทำตามหน้าที่ของเขาที่จะต้องตรวจสอบนี่ไม่เป็นไรนะแต่ถามว่ารัฐบาลนู้นทำแล้วเงินหายเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบเลย
ก็ฟังกับอย่างที่บอกให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบกับเรื่องของการเลือกตั้งที่ต้องจ่ายไปคือจริงๆ 3,800 ล้านแต่จริงๆไม่ยากฮะไปถามกกต.ฮะเพราะแต่ละครั้งที่ทางสรส.เนี่ยของบประมาณมาใช้เนี่ยเขาต้องยื่นเอกสารทุกอย่างเนี่ยให้กับทางกกต.นะครับแต่ก็เป็นหน้าที่ของสรส.ที่จะต้องส่งเอกสารต่างๆให้กับทางสตง.ด้วยนะฮะแต่อย่าทำให้มันกลายเป็นประเด็นทางการครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงนะครับในช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับคณะรัฐบุคคลก็เตรียมที่จะเดินพบกับยังไม่จบอีกฮะยังไม่จบฮะคณะรัฐบุคคลเตรียมที่จะเสนอให้มีการตั้งกองกำลังขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องพระบรมราชโองการน่าสนใจเดี๋ยวรายละเอียดมาติดตามในช่วงหน้าครับเกิดเหตุสะเทือนขวัญรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ล้นทับรถตู้โดยสารมีผู้เสียชีวิตทันที1รายสาเหตุเกิดจากความประมาทไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์กับตัวรถและพบสารเสพติดในตัวคนขับรถบรรทุกมันละมาไวป่ะมันลื่นเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่ที่ขับมาเท่าไหร่คะก็ไม่เข้าทำไมไม่ขึ้นฆาตกรบนถนนอาจเป็นคุณเพียงเพราะความประมาทและขาดวินัยการขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกชีวิตสตันไม่ง่ายตัวเราเองต้องฟิตเต็มร้อยทีมงานก็เต็มร้อยโอกาสที่จะแก้ตัวเป็นศูนย์ก้าวที่พลาดไม่ได้ผมมั่นใจเบรกเกอร์สั่งได้ดังใจ9,000ต้อง 9,000 ใหม่เมลาเคลียกลูต้าเอ็กซ์เพิร์ทอุดมด้วยคุณค่าจากสารกลูต้าไทโอน 9,000 มิลลิกรัมดูกระจ่างใสเต็มอนุภาพไม่ต้องบอกนะว่าเยอะกว่าแล้วเป็นยังไงหาซื้อได้ที่สาวมิสทีนเมลาเคลียร์พยาธิเบนด้า500ทายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทานเม็ดเดียวครั้งเดียวทายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใน24ชั่วโมง8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการนอน8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือ Life คู่มือฉลาดใช้ชีวิตขอพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตกับมะลิมาลินีโพสต์ค่ะอัปเดตทุกเทรนด์ฮิตทุกกิจกรรมทุกไลฟ์สไตล์และ Enjoy Eating ไปกับเรา Life คู่มือฉลาดใช้ชีวิตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มทางช่อง Voice TV 21 จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ในรายการ Voice Worldwide ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาทาง Voice TV เครื่องดื่มตราช้างกลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับช่วงนี้อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลก็ร่วมดำเนินรายการด้วยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะครับผมชอบทรงผมอาจารย์เหมือนกันครับดูเท่ดีอาจารย์ช่างเขาออกแบบให้คนนี้สั้นกว่าไม่ชมนี่สั้นสุดเลยนะครับอันนี้ให้ความเป็นทรงเดียวสั้นแล้วก็มีสไตล์ไงครับอาจารย์อาจจะสั้นแล้วแบบผมไม่ได้ทรงเดียวไม่มันก็เป็นสไตล์ในลักษณะที่แบบผมน้อยๆไงครับซึ่งก็ดีฮะก็อาจารย์สบายดีนะครับดีครับวันนี้รถไม่ติดครับลืมแล้วเป็นวันใช่ใช่วันนี้ขับมาสบายมากครับครับก็แต่ว่าการเมืองบ้านเราประเทศเรายังไม่ค่อยสบายไม่มีวันหยุดยังไม่หยุดเดี๋ยววันนี้ต้องดูต่อนะครับไม่มีวันหยุดครับที่ประชุมสบวันนี้บ่ายโมงครึ่งอาจารย์ยันมากจะขยับไปอาจารย์ขันแข็งมากวันนี้อาจารย์คิดอย่างไรอ่ะทั้งในแง่ที่ว่าตัวประธานวุฒิเองก็ยังไม่ได้โปรดเกล้าแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่ในการหาทางออกแบบนี้มีการเชิญคุณสุเทพเข้าไปคุยอะไรต่างๆซึ่งมันควรจะเป็นบทบาทอะไรแค่ไหนยังไงกับวุฒิสภาคือเห็นชัดเลยว่าครั้งนี้เร่งรีบแบบผิดปกตินะครับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับอ้างมาตลอดเวลาในการออกมาชุมนุมรวมทั้งกปปส.นี่ก็คือเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องยัดเหมาอะไรฮะเหมาเข่งยัดไส้ลักหลับกลางคืนอะไรที่ชอบพูดกันประโยคพวกนี้ปรากฏว่าวุฒิสภาก็ทำไปดีครับนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรคือสุดท้าย
พวกประชาธิปัตย์วสองไม่ชอบเสียงข้างมากเสียงข้างมากรังแกเสียงข้างน้อยต่างๆวุฒิสภาก็ใช้เสียงข้างมากนะครับในการดันวาระโหวตประธานวุฒิสภาขึ้นมาได้สุดท้ายมันก็เข้าตัวว่ามันเลยกลายเป็นว่าอยู่ที่ว่าคุณสนับสนุนใครมากกว่าไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการครับแล้วเราคิดว่าเป้าหมายของการที่จะเป็นนายกมาตรา7รวมทั้งเรื่องของการที่จะหาทางออกโดยวุฒิสภาโดยสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยเนี่ยมันจะจุดจบมันจะไปสู่เป้าหมายได้ไหมฮะผมคิดว่าการเสนอถ้าสมมุติว่าคุณสุรชัยกล้าเสนอชื่อจริงนะซึ่งผมคิดว่าไม่กล้าแต่เขาจะต้องหาวิธีการอื่นเช่นอาจจะต้องให้ไปถึงขนาดให้ศาลลงมาช่วยชี้ให้หน่อยไหมว่าตอนนี้มันเกิดความขัดแย้งกันระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆครับเนี่ยอาจจะมีคนส่งไปศาลมูลให้ศาลมูลช่วยชี้ให้หน่อยได้ไหมนะเพราะว่าโดยธรรมชาติถ้าไปเสนอเองนี่รับผิดชอบคนเดียวนะครับรับไม่น่าจะรับไหวนะครับครับอาจารย์สิโรจน์มีการ์ตูนมาฝากในช่วงนี้ด้วยครับลองดูการ์ตูนผ่อนคลายผ่อนคลายบรรยากาศไม่รู้ผ่อนคลายหรือเปล่าเพราะการ์ตูนมันค่อนข้างเครียดนะเอาดูการ์ตูนของคุณทองทัศน์เทพรักษ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดก่อนนะฮะเป็นการ์ตูนรูปกลวยฮะการ์ตูนรูปกลวยรูปนี้นะครับหวังว่ากลวยกลวยมรณะหรือกลวยอาถรรพ์หวังว่าโลกไม่มีตัวอะไรหวังว่าโลกคงเห็นแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้เกาะอยู่บนกลวยมีกลวยครอบอยู่บนกะลานะฮะใช่ไหมฮะกลวยครอบอยู่บนกะลาแล้วก็อ๋อมีทั้งกะลามีทั้งกลวยมีทั้งตัวเงินตัวทองหรือเขาเรียกอะไรผมไม่รู้ว่าไดโนเสาร์ใช่ไหมตอนนี้เขาใช้คำว่าวรนุชนะฮะวรนุชใช่ครับหรือว่าหมายถึงไดโนเสาร์คือไดโนเสาร์ปกป้องกลวยและกะลาหรือมีจระเข้ป่ะแต่หวังว่าโลกคนเห็นนะฮะก็หวังกันต่อไปครับครับหวังกันมานานแล้วนะครับลองดูอีกอันนึงให้เป็นการ์ตูนของคุณเซียนะครับคุณเซียในไทยรัฐก็ทำการ์ตูนที่น่าสนใจออกมาตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นชิ้นใหม่นะครับมีคุณสุเทพยืนอยู่บนกปปส.นะครับแล้วก็มีคำว่ามาช่วยพาดบันไดหาทางลงให้กำนันนะครับบันไดมีอะไรบ้างมีองค์กรอิสระนะครับมีสว.ลากตั้งนะครับมีองค์กรอื่นๆอีกมากมายที่กำลังจะช่วยหาทางให้คุณสุเทพเนี่ยจบชีวิตทางการเมืองด้วยดีได้อย่างที่ต้องการประตูคุณเสียนี่เอกลักษณ์นะครับเขาเรียกว่ากรอบเดียวเอาอยู่ครับกรอบเดียวนี่ได้ทุกสามารถใส่ทุกเรื่องลงไปได้อยู่ในกรอบเดียวครับครับคุณเสียนี่น่าจะเป็นการ์ตูนนิสคนเดียวที่ยืนยันตลอดเวลาว่าคุณสุเทพเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ผู้นำในการเรียกร้องประชาธิปไตยหรือการปฏิรูปแต่คือกบฏครับครับเรื่องหนึ่งที่ได้คุยไปนะครับก็คือเรื่องที่ทางพลเอกสายุทธเกิดผลนะครับซึ่งก็เป็นจะเรียกว่าแกนนำของคณะรัฐบุคคลก็ได้นะก็ยังคงเคลื่อนไหวที่จะไปพูดคุยกับฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของกองทัพแล้วก็เพื่อที่จะให้เคลื่อนไหวในการที่จะนำยอมรับแล้วก็เห็นด้วยกับเรื่องของการที่จะให้มีร่างพระบรมราชโองการนะครับในการที่จะเสนอทางออกให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสนอทางออกให้กับประเทศนะครับพลเอกสายุทธบอกว่าจะทำการคณะรัฐบุคคลจะร่างเองครับใช่ครับแล้วก็มีข้อเสนออีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเมื่อร่างเสร็จเนี่ยนะครับจะต้องเขาบอกว่าจะเอานำไปคุยกับผู้นำเหล่าทัพต่างๆนะฮะแล้วจะถือว่านี่กลายเป็นร่างของกองทัพและกองทัพจะต้องคุ้มครองในตัวร่างพระบรมราชโองการของกลุ่มรัฐบุคคลคำว่าคุ้มครองนี้จะต้องถึงขั้นต้องมีอะไรนะฮะกองกำลังต้องเสนอให้มีกองกำลังในการที่จะพิทักษ์ร่างพระบรมราชโองการนี้ด้วยครับก็ส่งการกปปส.ไปเป็นกองกำลังแต่ว่าเอากลวยไปวางเยอะๆก่อนที่พลเอกสายุทธเกิดผลจะหากองกำลังคุ้มครองพระบรมราชโองการนี่พลเอกสายุทธหาคนรับสนองพระบรมราชโองการได้อย่างผมว่าไม่มีใครกล้านะแต่ผมคิดว่าข้อเสนอของกลุ่มรัฐบุคคลเนี่ยทุกคนในกลุ่มนี้ไม่ได้จริงจังกับมันหรอกแต่ว่าเป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับเรื่องซึ่งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มันเหมือนกับว่ามันมีคนพูดแบบนี้เยอะๆมีกราวในทางรัฐธรรมนูญใช่แล้วก็มีสร้างความรู้ว่ามีคอนเซนซัสมีฉันทานุมัติบางอย่างอยู่เพื่อที่จะเอาไอ้ฉันทานุมัติปลอมๆซึ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยมากบการปกครองตามกติกาตามกฎหมายตามหลักประชาธิปไตยคุณสายุทธบอกว่าคณะรัฐบุคคลมีสิทธิ์ที่จะร่างพระบรมราชโองการนะครับแล้วก็เสนอให้กับผู้บัญชาการเหล่าทัพได้พิจารณาถ้าพิจารณาแล้วผู้บัญชาการเหล่าทัพยอมรับว่าร่างพระบรมราชโองการนั้นเป็นของผู้บัญชาการเหล่าทัพคือคณะรัฐบุคคลเนี่ยเป็นผู้ร่างแต่ให้กับผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นเจ้าของร่างนี้นะครับและให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นผู้ถวายและรอรับพระบรมราชโองการเองก็แสดงว่าเปลี่ยนจากประธานองคมนตรีครับคนเอกเปรมมาเป็นให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดเป็นคนทำที่น่าสนใจมากก็คือเขาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นประชาชนนะฮะทีนี้ถามว่าคุณเป็นประชาชนของใครนะฮะเป็นจำนวนมากแค่ไหนนะครับและประชาชนคนอื่นๆในบ้านเมืองนี้เนี่ยเขาเห็นด้วยกับวิธีการของคุณด้วยหรือเปล่ามันก็เลยประเด็นเรื่องความมันก็เลยน่าแปลกว่าถ้าอ้างว่าเป็นประชาชนเกิดคนอีกกลุ่มหนึ่ง
ครับสมมติเป็นนปช.ก็ได้เขาอ้างว่าเขาเป็นประชาชนเขาใช้วิธีเดียวกับพลเอกสายุทธไม่ได้ไหมครับไม่ได้ครับนปช.ไม่ถูกนับอยู่แล้วนปช.เนี่ยแค่จะไปคุยกับคุณสุรชัยเนี่ยยังไม่เคยได้เข้าไปเลยฮะครับไม่เหมือนกับคุณสุเทพมีการกำหนดไทม์ไลน์ไว้ด้วยนะครับว่าคณะรัฐบุคคลเนี่ยเมื่อมีการเสนอเรื่องนี้ไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วทั้ง3เหล่าทัพแล้วเนี่ยก็คงจะรับคำตอบภายในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าได้10/45นะครับแล้วก็จะประกาศเป็นพระบรมราชโองการได้ใน15/16ซึ่งก็คงอาจจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก็มีความมั่นใจค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันข้อเสนอของรัฐบุคคลก็คล้ายๆบทบาทของกปปส.หรือว่าคปท.หรือคุณพุทธอิสระคือว่าเป็นข้อเสนอเพื่อให้สิ่งที่คุณสุรชัยจะทำหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะงดเว้นการใช้อำนาจเนี่ยดูดีดูมีเหตุผลขึ้นมาแต่ว่าถ้าดูท่าทีของกองทัพก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าจะไม่ทำอะไรที่เป็นการขัดแย้งต่อวิธีการประชาธิปไตยใช่ไหมนอกจากการไม่ปฏิวัติแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าทหารก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในเรื่องของการปกป้องประชาธิปไตยอันนี้ท่าทีนี้ชัดเจนแต่พลเอกสายุทธก็ยังอาจจะไม่เข้าใจบทบาทหรือสิ่งที่เป็นท่าทีของเหล่าทัพหรือเปล่าแกก็ยังไม่เข้าใจตั้งแต่ป่าเล่นกันแล้วอ่ะก็มาดูว่าพลเอกสายุทธนี่น่าสนใจตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยท่านเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพตอนที่จิมมี่คาร์เตอร์ยังเป็นประธานาธิบดีอเมริกาอยู่ตอนนี้จิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยไปอยู่ไหนเราไม่รู้เขาเสียปี1970เขาเลิกเล่นการเมืองเขาเลิกพูดเรื่องการเมืองกันไปหมดแล้วอเมริกาตอนนี้มีผู้นำเป็นคนดำแล้วเนี่ยแต่ผู้นำในยุคสงครามเย็นของไทยเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าคนรุ่นท่านเนี่ยเขาเลิกกันหมดแล้วจิมมี่คาร์เตอร์บอกให้ตอนนี้ยังมีบทบาทอยู่นะเรื่องสันติภาพเขาทำเรื่องสันติภาพแปลกบ้างคือผมรู้สึกว่าผู้นำของประเทศอื่นในเวลาเขาอาวุโสขึ้นมาก็เป็นเขาจะทำในเชิงที่มันเป็นคือทำให้มันรู้สึกว่ามันอยู่กันได้นะสงบอะไรต่างๆแล้วก็เป็นการคิดที่มีวุฒิภาวะแต่ผู้ใหญ่ของประเทศไทยทำไมดูมันเลอะเทอะไปทุกวันนะฮะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะมีความหวังกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้อยู่เหมือนกัน2557คือปี2520อยู่คือเวลาของเขาเนี่ยหยุดไปจากความเป็นจริงเกือบ40ปีก็ต้องเห็นใจเขาโตมาในแบบนั้นเขาได้ประโยชน์แต่ว่าก็น่าจะเห็นน่าจะเปิดตาดูบ้างว่าโลกมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแล้วที่สำคัญคือคนไทยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะในช่วง20ปีเนี่ยเป็นการเปลี่ยนอย่างมโหฬารจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาพบกันในชั่วโมงที่2ของ Wake Up Thailand นะครับมาพูดคุยกับดร.กมลชัยนะครับรัตนสกาวงศ์ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษากฎหมายของกกต.พูดถึงเรื่องของอำนาจของการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่เรื่องของบทบาทขององค์กรอิสระทั้งหลายนะครับว่าในยามนี้องค์กรอิสระเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ในการแก้วิกฤตของประเทศได้แค่ไหนอย่างไรมาติดตามกันในชั่วโมงที่2ของ Wake Up Thailand ครับ